สวัสดีครับเจอกันกับ NAP นะครับกับผมพบานาโนนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องซองปืนนะครับวันนี้ก็มีซองแบบหนังนะครับซองอ่อนนะครับนี่ครับจะเป็นซองรูโม่แล้วก็ซองพกในของปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับมาพูดกันถึงเรื่องซองก็จะมีหลายแบบนะครับก็จะมีซองหนังมีซองผ้ามีซองโพลิเมอร์แล้วก็ซองไข่เด็กนะครับก็มาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของซองปืนก่อนนะครับนี้ขออนุญาตตรวจสอบความปลอดภัยนะครับของตัวปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะครับปืนไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับก็เปิดให้ดูกันนะครับอีก1ครั้งนะครับเพื่อความสบายใจนะครับอันนี้ก็ไม่มีลูกนะครับตรงนี้เนาะนะครับหลักๆวันนี้ที่จะมาพูดก็คือจะเป็นซองหนังนะครับที่เพิ่งจะได้มาก็คือซองนี้กับซองนี้นะครับซองพกในที่เป็นตัวมัดแล้วก็ซองพกนอกนะครับเป็นซองเปลือยซองหนังนะครับที่ผมเลือกซองแบบนี้นะครับซองที่เป็นซองหนังไม่ใช่ซองแข็งนะครับไม่ซองโพลิเมอร์เนื่องด้วยว่านะครับข้อดีของซองแบบนี้คือนะครับด้านในนะครับจะเป็นผ้านะครับแบบนี้นะครับเป็นผ้าเวลาใช้งานก็นะครับประมาณนี้นะครับนี่เวลาใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเสียบเข้าได้เลยนะครับอันนี้ซองเป็นซองหนังนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดใส่กับเข็มขัดได้เลยนะครับตรงนี้เปิดใส่กับเข็มขัดได้เลยตรงนี้ก็สามารถไปติดกับตีนตุ๊กแกได้ทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับทำให้ตัวนี้เราไม่ต้องไปเสียบเข้ากับเข็มขัดนะครับแล้วก็เราจะสามารถเปิดใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือข้อดีของเขาข้อแรกนะครับข้อดีของเขาอีกข้อหนึ่งสำหรับซองประเภทนี้ก็คือนะครับมันจะไม่เป็นรอยนะครับจะไม่เป็นรอยนะเพราะว่าด้านในนะครับเป็นผ้านะครับหมู่ผ้าไว้อย่างดีจะไม่เป็นรอยนะครับนี้คือข้อดีของเขานะครับของทางด้านซองที่เป็นซองหนังหรือว่าซองผ้านะครับนี่นะครับจะเป็นซองหนังอีกประเภทนึงก็คือหนังแข็งนะครับก็คือหนังขึ้นรูปสีน้ำตาลแข็งๆเลยอันนี้ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าวันนึงที่เขาอ่อนมานะครับจะมีประมาณตรงนี้นะครับไปข่มกับไก่เวลาที่เราใส่เข้าไปแต่อันนี้ออกแบบมาดีนะครับไม่โดนไก่นะครับนี่นะครับก็เวลาเลือกซองก็พยายามเลี่ยงนะครับซองหนังที่เป็นมุมอย่างนี้ออกมาตรงไก่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ไปกดไก่แล้วลั่นได้นะครับอันนี้มีให้เห็นบ่อยนะครับมีให้เห็นบ่อยเลยนะครับซองประมาณนี้นะครับที่ไม่ใช้ซองโพลิเมอร์นะครับก็คืออย่างแรกคือเป็นรอยนะครับอย่างแรกคือเป็นรอยแล้วก็เวลาใส่นะครับเวลาติดตั้งซองนะครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเนาะนะครับก็ข้อเสียของเจ้าซองนี้นะครับข้อเสียของเจ้าซองนี้ก็มีอยู่เวลาที่เราถอดเข้าถอดออกนะครับมันก็จะไม่เหมือนซองโพลิเมอร์นะครับก็จะค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยเพราะว่าปากเขาบีบเข้ามาอย่างนี้นะครับเวลาที่จะใส่เนี่ยก็ต้องพยายามเปิดปากเขาไว้นะครับนี่จะได้ใส่ง่ายแล้วก็ถอดง่ายนะครับประมาณนี้เวลาที่ใส่เอวเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้มันจะบีบเข้ามานะครับนี่คือข้อเสียของซองประเภทนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมเลือกใช้เพราะว่าไม่ค่อยได้ชักเข้าชักออกบ่อยนะเพราะว่าผมเป็นคนประเภทที่ว่ายิงช้าอยู่แล้วก็เลยเลือกใช้ซองแบบนี้ส่วนถ้าท่านใดยิงเร็วนะครับเป็นปืนใช้งานแบบยิงเร็วสาย IDPA หรือว่าสายแบบชักยิงไวนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ซองโพลิเมอร์นะครับไม่แนะนำซองแบบนี้เพราะว่าจะติดขัดเวลาชักเข้าชักออกนิดนึงนะครับอันนี้มีไว้โชว์นะครับมีไว้ใช้ไว้โชว์นะครับมาพูดถึงเรื่องซองพกในนะครับผมก็เลือกแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่เป็นซองหนังนะครับเป็นซองหนังที่ไว้พกในอันนี้ของกึ่งอัตโนมัติเนาะก็มาใช้กับซิกซาเออร์ P365นะครับนี่แล้วก็เอามาไว้พกในนะครับซองนี้เป็นซองหนังนะครับเย็บอย่างดีนะครับด้านในก็เป็นหนังเช่นกันนะครับตรงนี้เป็นหนังเช่นกันแล้วก็ตัวกริปหนีบนะครับตรงนี้หุ้มหนังไว้อย่างดีนะครับตรงนี้หุ้มหนังไว้อย่างดีไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมนะครับ
จริงๆผมมีซองหนังแบบนี้จริงๆผมมีซองพวกไมค์แบบนี้2อันนะครับก็คือแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นผ้านะครับนี่เป็นผ้าแต่ว่าที่เป็นผ้าเนี่ยมีข้อเสียคือว่าเวลาที่เราพกไปนานๆนะครับพกไปนานๆแล้วเหงื่อครับเหงื่อใครคราบเหงื่อครับซึมเข้าด้านในนะครับถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้ไปหน้างานนะครับใช้ไปหน้างานไปพกหน้างานจริงๆตรงนี้มันจะไม่ทนกับเหงื่อเท่าไหร่ครับเหงื่อก็จะซึมเข้ามาโดนกับเจ้าตัวปืนนะครับทำให้ซองแบบนี้ครับแบบหนังจะดีกว่าเพราะว่าเหงื่อไม่ซึมเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้ตัดพอดีกับตัวปืนเลยนี่ครับของ365โดยเฉพาะนี้นะครับของ365โดยเฉพาะตัดเข้าตัวปืนแล้วก็มีของที่หนีบได้แน่นมากนะครับตัวนี้หนีบได้แน่นมากเลยเวลาดึงเนี่ยซองไม่หลุดนะครับตรงนี้ก็จะมีซองพกในแบบโพลิเมอร์นะครับซองพกในแบบโพลิเมอร์ถามว่าดีไหมผมก็บอกว่าดีนะครับแต่ว่าทำไมผมไม่เลือกใช้โพลิเมอร์เพราะว่าผมไม่ชอบอย่างหนึ่งซองโพลิเมอร์มันมีความแข็งนะครับเวลาเราพกในมันมีความแข็งมันจะมีจุดที่แหลมจุดที่คมนะครับทำให้มันแทงพุงนะครับบอกตรงคือใช้แล้วค่อนข้างจะอึดอัดกับซองโพลิเมอร์เพราะว่ามันแทงนะครับก็เลยเลือกใช้ซองแบบหนังแบบนี้นะครับส่วนซองพกนอกนะครับซองพกนอกผมก็อันนี้ก็เป็นของซิกซาเออร์ P315 ที่ติดมากับตัวปืนนะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นตัวนี้เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับอันนี้คือซองเดิมของเขาส่วนอันนี้ซื้อมาใส่ใหม่นะครับเพื่อให้ง่ายในการติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใส่กับเข็มขัดแล้วก็ล็อกได้เลยประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะขยับให้ดูครับไม่ล้นนะครับของ Sixer P315 แต่เปลี่ยนมาใส่กับตรงนี้นะครับเพื่อความคล่องตัวในการใช้งานนะครับใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ผมก็จะเลือกเป็นอย่างๆไปนะครับก็ของ Sixer P315 ก็จะใช้อันนี้นะครับจะใช้อันนี้แต่ถ้าถามว่าถ้ามีซองหนังตัวนี้จะเลือกใช้ไหมไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมจะใช้ซองกึ่งอัตโนมัติเนี่ยจะใช้กับซองโพลิเมอร์นะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการใช้งานมากกว่านะครับส่วนซองของลูกโม่นะครับผมจะชอบซองหนังนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ยิงไวนะครับก็เลยยิงช้าๆก็เลยเลือกซองแบบนี้นะครับผมจะเลือกซองให้เหมาะกับการใช้งานนะครับอย่างที่บอกไปในข้างต้นนะครับถ้าท่านใดยิงไวนะครับให้ไปซองโพลิเมอร์นะครับแต่ถ้าเน้นความสวยงามนะครับผมก็ซองหนังนี่แหละครับซองหนังสังเปลือยเอาไว้โชว์ปืนนะครับเอาไว้โชว์ปืนสวยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซองพวกในของลูกโม่ผมก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่ครับซองพวกในของลูกโม่ผมก็มีไว้เหมือนกันเป็นซองหนังนะครับเป็นซองหนังถามว่าใช้งานไหมผมก็ไม่ได้ใช้งานนะครับเนื่องด้วยว่าปืนลูกโม่นะครับปืนลูกโม่มีขนาดใหญ่มากนะครับขนาดตัวนี้ที่4นิ้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะพกในลำบากนะครับผมก็พกนอกดีกว่านะครับประมาณนี้ก็จะมีซองพกในแค่ปืนกึ่งอัตโนมัติก็คือของ365นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ365ก็มาไว้พูดคุยกันประมาณนี้ครับสำหรับซองที่ไม่แนะนำเลยก็คือซองหนังที่เป็นหนังแข็งนะครับหนังแข็งสีน้ำตาลที่ออกแบบมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มีตรงนี้นะครับที่มันที่เขาเลยออกมานิดนึงอ่ะที่โค้งออกมานะครับจะทำให้ไปเกี่ยวกับไกทำให้ปืนลั่นได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกับปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับส่วนใหญ่ลูกโม่จะไม่โดนเพราะว่าเขามีโม่ที่หนาบางซองไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเข้าก่อนนะครับตรงนี้จะก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกับปืนกึ่งอัตโนมัติอย่างเช่นทรงนี้นะครับก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับคือปืนลั่นนะครับเอาปืนใส่ซองแล้วปืนลั่นก็เป็นเพราะซองนะครับที่เป็นซองแข็งมาก่อนแล้ววันหนึ่งเขาอายุการใช้งานเขาเสื่อมไปแล้วอาจจะทำให้ตัวซองนั้นบีบเข้ามานะครับตัวซองนั้นบีบเข้ามาอันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเวลาที่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะตัวซองตรงนี้ก็ได้บีบเข้ามาอย่างนี้ครับเนี่ยทำให้ไปชนกับไกอย่างนี้ครับทำให้ปืนลั่นได้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นซองอ่อนซึ่งไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่า
มันไม่ได้แรงถึงขนาดว่าทำให้ปืนลั่นได้นะครับก็จะเป็นซองแข็งแบบซองหนังสีน้ำตาลที่เคยเห็นนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นมานะครับทำให้ปืนลั่นนะครับก็วันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็มีข้อดีข้อเสียมาพูดถึงกันที่ผมเลือกใช้ซองแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาไว้โชว์นะครับไม่ได้ยิงไวอีกอย่างนึงก็คือปืนไม่เป็นรอยนะครับแต่ถ้าใช้ซองฟิลเมอร์เนี่ยปืนจะเป็นรอยนะครับประมาณนี้ช่วงชักเข้าชักออกนะครับจะเป็นรอยนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้เนาะแล้วก็ปืนกระบอกนี้ที่ใช้ซองฟิลเมอร์เพราะว่าใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะครับถ้าใช้ซองหนังอันนี้ผมไม่โอเคนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับซองประเภทต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณซองนะครับจากร้านชาตรีนะครับที่นำมาไว้ให้ใช้งานนะครับนี่ซองสวยๆนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับจะพาไปเยี่ยมร้านนะครับร้านชาตรีที่เขาเป็นตัวแทนนำเข้าอะไรของ CZ นะครับเป็นอะไรแท้จาก CZ นะครับเขาเป็นตัวแทนนำเข้าเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะซองเขาก็อันนี้ไม่ใช่ขี้เหร่นะครับส่งออกนอกนะอันนี้ส่งออกญี่ปุ่นแล้วก็อีกประเทศนึงจำไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นซองระดับโลกเลยนะครับอีก1ซองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ